กิจไพโรจน์เลยครับในช่วงของการหาเสียงนั้นนะคะทำให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนค่ะซึ่งทำให้เกิดการจ้างงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยนะคะซึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนะคะก็คือเป็นการทำแผ่นป้ายหาเสียงนั่นเองค่ะซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะคะมีรายได้เพิ่มเติมจากการทำแผ่นป้ายสูงถึง 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อวันค่ะครอบครัวชุ่มคิดประกอบด้วยพ่อแม่ลูกได้เข้ามาทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงกับไม้ให้กับบริษัทดีเจริญ Advertising รายได้คิดจากชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์สนนราคา 7-10 บาทต่อชิ้นงานช่วยทำให้พวกเขามีรายได้จุนเจือครอบครัวและจับจ่ายเพิ่มขึ้นหลักพันบาทต่อวันถ้าครอบครัวนี่ถ้าเข้าไปก็ได้เป็น 1,000-2,000 นะฮะประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเวลาเขาตรวจงานแล้วเขาตรวจเราจากอะไรบ้างก็ชิ้นนึงชิ้นนึงก็มาตรวจฮะความเรียบร้อยใช่ครับคือได้ตามที่เขาสเปคไหมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วอย่างเนี้ยอย่างแผ่นป้ายอันนี้จะมาอันเท่าไหร่โอ้นี่เขาให้ดีให้ราคาเรา7 บาทนะอันนึงสอดคล้องกับความเห็นของนางบุญโฮมยาวาปีซึ่งทำหน้าที่ตัดผ้าได้ค่าจ้างวันละ350 บาทเขายอมรับว่าดีใจมากที่มีการเลือกตั้งเพราะทำให้มีรายได้เพิ่มจากงานที่เร่งผลิตในวันอาทิตย์ซึ่งได้ค่าแรงเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าหรือราว525บาทต่อวันมีงานเลือกตั้งแล้วก็มีงานป้ายหาเสียงแล้วก็งานเมืองทองค่ะตัดผ้าอย่างเดียวค่ะพี่ตัดผ้าเช็คผ้าแล้วก็ส่งงานให้เขายิงค่ะแบบแล้วแต่งานที่จะออกอะพี่แบบวันนึงก็ 2-3,000 นะพี่จากถ้าวันเสาร์ก็ค่าแรงปกติแต่วันอาทิตย์มันเป็นแรงครึ่งบริษัทดีเจริญ Advertising รับผลิตแผ่นป้ายโฆษณาต่างๆแน่นอนว่าช่วงนี้รับงานแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งซึ่งต้องเร่งทำให้แล้วเสร็จ 200,000 แผ่นในช่วง2เดือนของการหาเสียงจึงเปิดรับพนักงานรายวันจำนวนมากราว100คนจาก11ชุมชนใกล้เคียงเป็นการช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนกระบวนการในการทำงานซึ่งจะต้องใช้แรงงานค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยวางแผนไว้ว่าเอาไม้เนี่ยไปกระจายให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับใครสามารถรับได้แล้วกระจายให้เขาทำเป็นโครงไม้แล้วก็คิดค่าแรงกับเราโดยที่เราเอาวัตถุดิบเนี่ยไปป้อนให้กับชุมชนนะครับให้เขาผลิตให้เราแล้วก็นำมาส่งที่โรงผลิตโรงนอกนะครับโรงผลิตที่เป็นเกี่ยวกับโรงเราจะมีโรงนึงที่ทำเกี่ยวกับงานไม้นะครับเพื่อยิงกรอบไม้เป็นค่าแรงต่อชิ้นงานไปเลยเขาก็จะได้รายได้จากปกติถั่วเฉลี่ยที่เขาได้กันอยู่ประมาณคนละ700บาทถึง 1,000 บาทต่อวันจะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่บริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่ได้รับอานิสงส์จากการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ผู้ประกอบการรายย่อยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทำป้ายหาเสียงทั้งขนส่งรายย่อยและแรงงานชุมชนก็พลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วยกรกิจอินกองงามถ่ายภาพสุจิตรากิไพโรจน์สำนักข่าวTNNรายงาน